วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หลายคนเฝ้ารอปรากฏการณ์ที่สำคัญอีกปรากฏการณ์นึงก็คือบั้งไฟพญานาคนะคะซึ่งหลายท่านก็จะไปที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะคะเพราะว่าจะได้ญาญ่าอุรัสยาค่ะจากภาพยนตร์นาคี2นะคะไปรำบวงสรวงพญานาคที่นั่นด้วยคาดว่าผู้คนน่าจะให้ความสนใจไปกันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางคนไม่ทราบก็ทราบจากเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราอาจจะได้ภาพมาให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะยาย่าแล้วก็แบรี่เองนะคะก็ได้ไปทำบุญกับแฟนคลับค่ะที่สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์ที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้ทำพิธีก็คือนอกจากทำบุญแล้วถวายอาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็มีหลวงพ่อพฤกษ์ค่ะท่านก็เป็นประธานนะคะหลวงพ่อพฤกษ์ท่านก็เทศนาด้วยท่านพูดถึงเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่พญานาคมีต่อพระธรรมด้วยนะคะแล้วก็ยังท่านก็ยังอวยพรนะคะให้เพราะท่านรู้ว่าตอนนี้เนี่ยแบรี่กับยาย่าเนี่ยนะคะก็มีผลงานเป็นภาพยนตร์เรื่องนาคี2ท่านก็บอกว่าขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทะลุ 2,000 ล้านนะคะแล้วก็สาธุสาธุนะนะคะส่วนกฐิน NY ค่ะที่แฟนคลับเนี่ยนะคะร่วมทำบุญกันทุกปีเลยนะคะทั้งคู่ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะจะไปทำบุญทอดกฐินที่วัดบุรพาทิตย์จังหวัดขอนแก่นในวันที่3พฤศจิกายนนะคะรายละเอียดต่างๆก็รอติดตามกันนะคะของที่ระลึกจากการทำบุญจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้ทราบกันนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้วันหยุดใช่ไหมคะหลายท่านก็จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนาคี2ค่ะวันนี้ล่ะค่ะพระนางคู่นี้เนี่ยนะคะก็จะไปพบกับบรรดาแฟนๆนะคะที่ Major Cineplex Fashion Island นี่คือบ่าย2นะคะใครไปดูรอบบ่าย2ก็ไปเจอกันได้ค่ะ 4:00 น.นะคะก็ไปเจอกันค่ะที่รัชโยธินนะคะส่วน 6:30 น.ค่ะก็ไปเจอกันได้ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะโอ้ไป3ที่เลยทีเดียววันนี้ก็เข้าฉายเป็นวันที่5แล้วนะคะรายได้ค่ะเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบนะคะ250ล้านบาทแล้วค่ะวันนี้วันหยุดอีกนะคะก็น่าจะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะ